สวัสดีครับวันนี้กลับจากที่ทำงานมีอาหารมาให้เด็กๆอีกแล้วไปดูว่าเป็นอะไรนี่ฮะเป็นข้าวกะเพราหมูสับโอ้ข้าวมีเพียบเลยเดี๋ยวให้กะเพราก่อนให้กินกับมือเลยมานี่ฮะแบบนี้เลยโอ้ยมารอกันเพียบเลยเอาเลยกินในมือเลยอ่ะนี่ฮะโหเนาะตัวใหญ่มาเลยนี่ฮะไม่ต้องกลัวไม่เผ็ดโอ้โหตัวใหญ่โอ้โหเสียวมือเลยเขาก็ไม่ได้กลัวเรานะเพราะว่าคุ้นเคยกันดีนี่กินกับมือเลยนั่นน่ารักอะเห็นแบบนี้แล้วมีความสุขอะนะโอ้ยมารอกันเพียบเลยก็นั่นก็เป็นข้าวนะพยายามบี้ออกให้เขาได้กินง่ายๆนะพอบางทีข้าวเราแช่เย็นไว้ตะเพียนก็มาด้วยนะเยอะแยะนะหลากหลายตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะทำเป็นตกใจนะบีบีให้เนี่ยเนี่ยตัวใหญ่ๆเลยใส่2ตัวโล3ตัวทำโอ้ยตะเพียนตัวใหญ่กินกะเพราเห็นไหมกินหมดนะผักไม่เหลือหรอกเดี๋ยวนั่นเลยเทให้ทั้งถุงเลยแยกขยะให้ชัดเจนเขาจะได้ไม่มีขยะลอยอยู่ในนี้สำหรับคลิปนี้ก็พามาเลี้ยงปลานะจากข้าวเย็นที่เหลือนะเอามาให้ปลาแล้วก็มีกะเพราหมูสับด้วยแม่ชอบซะด้วยอร่อยเลยสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ